ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินเมื่อช่วงที่แล้วนั้นน้ำจิ้มยืนกินนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยละตอนนี้เป็นขั้นตอนของการทำลูกชิ้นทอดให้กรอบน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับครับผมน้ำจิ้มของเราเสร็จแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเดี๋ยวรอของทอดเท่านั้นแหละก่อนที่เราจะทอดนะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้ครับเราใช้น้ำมันผสมมรกตไลท์นะครับทอดผัดจัดไปไลท์เลยนะฮะอุ่นน้ำมันจนร้อนนะครับระหว่างนี้ถ้าคุณอยากให้ลูกชิ้นของคุณมีความกรอบกรวบนะครับแบบกัดข้างนอกปุ๊บโอ้โหกรอบแล้วข้างในนุ่มๆเลยวันนี้ใช้2ตัวใช้เป็นแป้งประกอบอาหารโกกินะคะอันนี้เราจะเอามาผสมกับน้ำแล้วก็ใส่ลงไปในถาดของเราถาดที่2ของเราเพิ่มความกรอบข้างนอกด้วยนี่เลยค่ะเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิเป็นห่อแบบนี้หาซื้อง่ายเลยคือความพิเศษคือพอเรามีเกล็ดขนมปังเนี่ยมันจะเหมือนแบบช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวกับลูกชิ้นไอตัวน้ำจิ้มไหมเนาะหน้ามันรู้สึกว่าแบบโอ้โหมันแบบสัมผัสกับตัวน้ำจิ้มได้ดียิ่งขึ้นก็เกล็ดใหญ่แบบนี้ด้วยสะใจมากใช่สะใจเวลาเป็นเกล็ดใหญ่สะใจมากแป้งประกอบอาหารตราโกกีน้ำเย็นนะครับใช่ปริมาณก็คือตามที่ข้างหลังซองเขาเขียนไว้เลยใช่แล้วกรอบอร่อยจริงๆอ่ะอันนี้เราคนในอ่างผสมก่อนเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นแม่จากนั้นเวลาเราชุบอ่ะมันจะชุบยากเนาะถ้าเป็นหนีเพราะมันเป็นไม้ใช่ไหมมันยาวอ่ะเราจะขออนุญาตเทลงไปในนี้นะเทดดี้นะได้ครับแต่ว่ามันทำให้การทำงานง่ายขึ้นแต่คุณผู้ชมดูอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คือได้หมดแล้วแต่อันนี้เราอยากให้ชุบได้แบบเต็มไม้เลยถ้าไม่ใส่ถาดเนี่ยเราที่บ้านคุณไม่มีถาดแบบเราคุณใส่ถ้วยก็ได้จุ่มลงไปในถ้วยใช่เริ่มจากตัวนี้ชอบมากเลยไส้กรอกรสนมไส้กรอกรสนมเนี่ยพันหนีเลยนะจากนั้นเนี่ยจุบเป็นติดนะฮะเนี่ยให้ขึ้นเกล็ดแบบนี้เลยเดี๋ยวนะมาไม้แรกไม้แรกลูกชิ้นหมูนะครับเดี๋ยวนี้เราเห็นลูกชิ้นหมูเขาขายกันเม็ดละบาทที่เป็นแบบลูกชิ้นหมูแล้วจุ่มแป้งชุบอย่างเงี้ยแต่เป็นสีส้มอ่ะน่าอร่อยเหมือนกันนะเดี๋ยววันไหนเราลองทำกันไหมแป๊บนึงอันนี้คุณทำจากลูกชิ้นเป็นไส้กรอกเลยนะครับเนี่ยขอโทษอ่ะลองก่อนจะดูยังไงว่าแล้วนี่วางไข่กันคุณทอดยังไงเนี่ยแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้นี่ทำอะไรสะบัดให้ไงโอ้มันต้องสะบัดตั้งแต่จุ่มแป้งแล้วโอ้ส่วนอันนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไม่จุ่มแป้งก็ได้เพราะว่าจุ่มเถอะมันจะพองขึ้นมาอีกระเบิดแล้วก็กรอบด้วยงั้นอันนี้ไม่ใส่เกล็ดนะได้หมดอ่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาระเบิดบุบบับขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆเลยครับเพียงแค่เรานำลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาระเบิดไส้กรอกแดงรสนมแล้วก็มอสเซลล่าชีสแล้วก็นำลงชุบกับแป้งโกกิที่ผสมเตรียมเอาไว้จากนั้นก็นำไปคลุกกับเกล็ดขนมปังให้ทั่วและนำลงไปทอดในน้ำมันที่ท่วมๆแบบนี้เลยเพียงไม่นานแป้งนั้นก็จะดูเหลืองกรอบเป็นอันพร้อมขึ้นพักเสด็จน้ำมันแล้วล่ะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าเกิดว่าคุณจะทอดชีสแบบพวกเราเนี่ยนะคุณก็ต้องชุบตรงก้นไม้ด้วยเพราะไม่งั้นมันจะทะลุแบบเราสองคนหนึ่งสองซ้ำใส่มาหนึ่งสองซ้ำอึ๊บปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวรู้กันอุ้ยเสียงตายแล้วตายแล้วทำไมกรอบเบอร์นี้เนี่ยโอ้โหมันใหญ่มากจริงๆอ่ะมันแบบขึ้นมาขนาดเนี้ยคือทำกินเองคุ้มมากเลยนะซื้อมาไม่กี่บาทเองอ่ะกดสั่งออนไลน์ก็มีแล้วด้วยตอนนี้ไม่ได้แล้วช่วงหน้าครับกับลูกชิ้นทอดกับน้ำจิ้มลูกชิ้นยืนกินที่พร้อมเสิร์ฟให้รับชมกันแล้วจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับโหน้ำจิ้มดีมากเลยอ่ะมันดูข้นสวยงามมากเด็ดเด็ดโอ้ยชีตกลงมาจากไหนกันแน่เนี่ยโอ้โหยืนกินของแท้เขาจะมีผักให้ด้วยใช่ก็ทานผักด้วยนะคะเทดดี้
วันนี้เรามีเมนูน้ำจิ้มหมูกระทะจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่ซอสพริกลงในภาชนะตามด้วยซอสหอยนางรมน้ำส้มสายชูน้ำกระเทียมดองน้ำน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสและกระเทียมสับละเอียดนำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันจนน้ำตาลปี๊บละลายพอเดือดปิดไฟใส่พริกขี้หนูป่นงาขาวคั่วและผักชีซอยคนให้เข้ากันตักน้ำจิ้มหมูกระทะใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วและผักชีซอยพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะTraditional Pound Cake พิเศษเพียงแค่900บาท1เซตรวม3รสชาติจากปกติ 1,350 บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศวันนี้มีขนมใหม่มาแนะนำคุณนะครับนั่นก็คือครัวซองผสมกับมัฟฟินเราเรียกว่าโคลเฟนเมื่อมองที่ชั้นของขนมแล้วเป็นชั้นนุ่มๆชุ่มฉ่ำไปด้วยไขมันเนยอย่างดีลักษณะเหมือนเนื้อของครัวซองมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยคุณผู้ชมครับโคลเฟนจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทั่วยุโรปและอเมริกาตอนนี้ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าแรกนะคุณผู้ชมโคลเฟนให้คุณผู้ชมลองชิมถึง3รสชาตินั่นก็คือพรีเมียมบัตเตอร์โคลเฟนช็อกโกแลตมอลต์บัตเตอร์โคลเฟนซินนามอนบัตเตอร์คลูฟินอยากชิมคลูฟินสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์รีบสั่งเลยนะครับคลูฟิน1กล่อง3รสชาติรสชาติละ3ชิ้นรวมทั้งกล่อง9ชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับราคารวมส่งถึงบ้านคุณผู้ชมทั่วกรุงเทพเพียงแค่กล่องละ650บาทครับสั่งได้ที่ LINE แอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ Facebook Fanpage ยิ่งศักดิ์ฟู้ดครับหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026827644นะครับ